คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณจินมาพร้อมกับเรื่องที่คุณจินได้พบเจอมาตอนเดินทางไปทำธุระกับคุณพ่อที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้เข้าไปพักในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีเรื่องชวนหลอนชวนขนลุกตามมาครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่ผ่านมาคุณจินมาพร้อมกับเรื่องโฮเทลมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณจินกันเลยครับสวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับพี่แจ้งคุณจินตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับกรุงเทพครับอยู่ย่านไหนครับเนี่ยครับปทุมครับรังสิตปริมณฑลครับอยู่แถวรังสิตเนาะใช่ครับคุณจินกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังเลยครับนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกตื่นเต้นไหมนิดหน่อยครับเอ้ยสบายสบายถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นมากแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็รายการสดบ้างแล้วก็ย้อนหลังด้วยครับรายการสดนี่จบรายการไหมหลับก่อนครับ สายประมาณที่เท่าไหร่ฮะประมาณที่สองที่สามก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหอันนี้คือระดับแบบมันระดับแบบเริ่มต้นเลยแบบฟังไปปุ๊บพอเล่าเรื่องปุ๊บสวัสดีครับไปแล้วใช่ครับแล้วค่อยมาเก็บย้อนหลังเอาใช่ครับนะครับมาคุณจินเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีใช่ครับจำได้ขึ้นใจเลยเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวโอเคแล้วก็คุณพ่อด้วยครับโอเคแต่ชื่อของโรงแรมแล้วก็สถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงนะได้ครับไปเจออะไรมาครับกับเรื่องของโฮเทลที่ว่านี้คุณจินผมต้องเกริ่นก่อนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยครับเวลาเราเดินทางไปทางจังหวัดเนี่ยเราก็จะไม่มี GPS ถูกไหมครับถูกยังเป็นแผนที่ที่ซื้อตามในร้านสะดวกซื้อแล้วก็อาศัยความจำความคุ้นเคยใช่ครับก็คือผมกับคุณพ่อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องไปทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยเราจะต้องมีไปทำธุระที่จังหวัดเนี่ยประจำหรือเป็นการเขาเรียกว่าต่อวีซ่าเพื่ออยู่ในไทยต่อนะครับก็พยายามก็ไปทุกเดือนทุกเดือนแต่วันนั้นน่ะเหตุการณ์วันนั้นน่ะก็คือทั้งผมแล้วก็พ่อเนี่ยก็มัวแต่ทำธุระกันทีเนี้ยพ่อก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้าพรุ่งนี้เราจะต้องไปต่อวีนี่ก็เลยโทรไปที่สถานที่ที่จะไปทุกครั้งที่ไปประจำครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดที่อยู่ณตอนนั้นแล้วขอโทษนะขออนุญาตถามคุณจินทำไมถึงต้องต่อวีซ่าเพราะถ้าเป็นสัญชาติต่างประเทศครับสิงคโปร์ครับเอาเหรอใช่ครับแล้วมาอยู่ไทยตอนนั้นก็ต้องไปต่อวีตลอดทุกๆเดือนโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่เสียงพูดไทยชัดมากนะครับเออแจ๋วแจ๋วโอเคโอเคแล้วก็ทีเนี้ยพ่อกับจินเนี่ยชอบเดินทางกลางคืนเพราะว่าสถานที่ตรงที่ไปกันประจำเนี่ยคือจะไม่ไกลจากจังหวัดที่อยู่เท่าไหร่ครับก็ขับรถประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ถึงแต่วันนั้นเนี่ยลืมครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีต้องไปต่อก็เลยโทรไปถามทางสถานที่ที่ไปประจำเขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้คิวตอนของเขาเนี่ยวันนี้เต็มพ่อก็เลยตัดสินใจว่าจะไปอีกที่หนึ่งซึ่งไกลกว่าเดิมแล้วก็เลยคือยอมที่จะไม่เสียค่าปรับครับก็เลยไปก็วันนั้นก็เลยฉุกละหุกก็เลยมาบอกจินว่าป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปพักใกล้ๆที่ปลายทางเราแล้วกันก็ได้คิวของวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นตอนเช้าก็เลยเดินทางของวันที่นึกได้ครับครับประมาณ2ทุ่มกว่าๆเกือบ3ทุ่มก็ขับรถกันไปคือส่วนตัวคือพ่อกับจริงเนี่ยก็จะเดินทางกลางคืนอยู่แล้วครับตี2ตี3ก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับจนวันนั้นเนี่ยก็เลยเดินทางกันเร็วประมาณ2ถึง3ทุ่มก็ขับไปครับปกติทุกอย่างเลยครับแจ็คไปสะดุดตอนเวลาประมาณตีสองเกือบตีสามครับพ่อเนี่ยไม่ไหวแล้วเริ่มง่วงก็เลยบอกจินว่าเนี่ยเดี๋ยวเราหาที่นอนดีกว่าถนนเส้นนั้นเป็นถนนสองเลนครับเป็นเลนสวนกันทั้งถนนเนี่ยเงียบมากแล้วก็ระหว่างทางก็เป็นป่า
บ้านคนน้อยมากโอ้โหแล้วย้อนกลับไปประมาณ14ปีที่แล้วนี่ความคึกคักไม่ต้องไปถามถึงนะใช่ครับพี่แล้วก็ขับไปเนี่ยก็พ่อเนี่ยก็บ่นว่าเมื่อไหร่จะแบบจะเจอที่พักเนี่ยไม่มีเลยข้างทางเพราะเขาก็ขับไม่ไหวแล้วมันดึกมากด้วยครับทั้งวันก็แบบเหมือนทำธุระมันเหนื่อยแล้วทีนี้ก็ขับไปสักพักหนึ่งก็เจอซอยที่เขียนว่ามันขึ้นป้ายครับแต่ว่าคือต้องเปิดไฟสูงดูครับก็เจอถึงตอนตรงนั้นน่ะประมาณตีสองเกือบตีสามเพราะว่ามันจะห่างจากจุดที่ปลายทางของกินกับพ่อเนี่ยประมาณ20โลครับก็เลยเลือกที่จะพักตรงนั้นเพราะว่าเห็นว่ามันเขียนว่าโฮเทลแล้วก็แอเรียตรงนั้นก็มีถัดออกไปประมาณ 2-300 เมตรครับก็จะมีร้านสะดวกซื้อกับร้านบะหมี่ก็เลยกะว่าโอเคเดี๋ยวพักตรงนี้กว่าใกล้ๆร้านสะดวกซื้อก็เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็วนรถกลับมาครับเข้าไปที่พักก็ขับเข้าไปจากตัวถนนเนี่ยตัดเข้าไปที่พักเนี่ยประมาณ500ถึง700เมตรครับก็ขับเข้าไปด้านซ้ายเนี่ยพี่แจ็คนึกภาพนะครับว่าเป็นป่าหมดเลยครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาแล้วก็ป่านึกย้อนกลับไป14ปีที่แล้วพี่แล้วก็มืดหมดเลยมีแค่ไฟหน้ารถที่ส่องสว่างครับพ่อก็เลือกขี่เข้าไปครับก็พอขี่เข้าไปได้สักระยะหนึ่งพ่อก็เริ่มบ่นว่าทำไมมันไม่ถึงสักทีก็ขับเข้ามาลึกแล้วนะจนแบบกลายเป็นถนนลูกรังแล้วครับทีนี้ก็เลยเจอป้ายที่เขียนว่าโฮเทล อยู่ทางขวามือก็เลยเลี้ยวเข้าไปครับรูปทรงโฮเทลจริงจำได้แม่นยำเลยครับว่ามีทั้งหมด11หลังเป็นทรงเหมือนกับบังกะโลทางภาคใต้ครับที่เป็นหลังไข่ของใครไปพอไปถึงจุดเช็คอินเนี่ยพ่อก็เดินลงจากรถไปมืดมากเลยครับมีแค่ไฟตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ตรงตัวบ้านเนี่ยไม่กี่หลังพ่อก็เลยลงไปเจรจาจินมองทะลุกระจกฝั่งคนขับไปเนี่ยเห็นเป็นคุณยายแก่ๆคนนึงใส่เสื้อกระเช้านะครับแล้วก็หัวเนี่ยจะผมไม่ได้ยาวมากประมาณต้นคอหลังจะค่อมแล้วเวลายื่นกุญแจให้พ่อจินเนี่ยเขายื่นแบบสไลด์กับโต๊ะครับถูไปกับยื่นให้เหมือนแบบฟึดยื่นเหมือนไม่เต็มใจใช่ใช่พ่อก็เลยวางตังค์ด้วยความไม่เต็มใจด้วยเหมือนกับเรามาพักนะทำไมคุณบริการเราไม่ดีเลยที่พักตอนนั้นคร่าวๆประมาณ500ถึง700บาทครับก็เสร็จสับพ่อก็เขาก็ให้กุญแจมาเป็นห้องเบอร์6ครับอยู่ระหว่างกลางระหว่าง11กับ1ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีครับพ่อก็เลยตัดสินใจขับรถไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อก็ขึ้นรถมาก็เอกใจกันว่าทำไมที่เนี่ยมันมืดจังเหมือนไม่มีคนอยู่เลยครับก็ขับไปทีเนี้ยก็เลยจอดหน้าที่พักเลยจอดรถเสร็จลงมาเปิดประตูเข้าที่พักปกติครับพี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาบน้ำเปิดทีวีเปิดแอร์ทีเนี้ยมันมีเรื่องที่น่าชวนขนลุกคือตรงนี้เลยครับคือจินเนี่ยเป็นคนที่ติดการนอนเตียงสปริงครับมากๆแล้วที่นอนที่นั่นอ่ะก็เป็นสปริงครับพอทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟดวงน้อยๆอยู่ตรงหัวนอนสลัวสลัวเป็นไฟส้มพ่อเอ็นหลังลงไปเนี่ยคำแรกที่จินพูดกับพ่อทำไมที่นอนแข็งจังพ่อก็บอกว่านอนไปเถอะเดี๋ยวเช้าแล้วเนี่ยเราก็ไปก็เลยเอ็นหลังลงไปครับก็ไม่ได้คิดอะไร
พอสักประมาณกว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยก็ประมาณเกือบตีสามก็นอนหลับไปช่วงประมาณตีห้าครับก็มีสมัยก่อนเวลาตีห้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สว่างมากก็มีเสียงหมาครับแบบมันเห่ากันมาก่อนเห่าจากความรู้สึกคือได้ยินไกลๆเห่าไล่ๆกันมาพอสักพักหนึ่งคือจินเป็นคนที่หูไวมากอะไรนิดอะไรหน่อยคือตื่นละก็ได้ยินหอนมาเลยครับหูขึ้นมาเลยตัวแรกเสร็จก็หอนรับกันมาเรื่อยๆเลยแจ็คตั้งแต่หลังที่11ไล่มาเลยพี่ไล่มาเรื่อยๆจนจินเนี่ยคือกลัวมากก็เลยตื่นพี่เชื่อไหมว่าผ้าห่มที่ห่มอยู่อะในตอนนอนอะตอนแรกอะไม่มีผ้าห่มหายครับพี่แล้วก็แอร์เรียในห้องอะเปลี่ยนไปครับในความมืดเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่ที่นอนแล้วลืมตาขึ้นมาคือหาปุ่มเปิดไฟหัวเตียงไม่เจอครับคำเท่าไหร่หายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็อากาศเนี่ยมันเป็นอากาศชื้นๆเย็นเยือกเหมือนเวลาหลังฝนตกใหม่ๆครับกลิ่นชื้นๆแล้วก็ลมเบาๆจริงก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกละก็เลยสะกิดพ่อในจังหวะนั้นหมาก็ยังหอนอยู่นะครับพอสะกิดพ่อขึ้นมาเนี่ยพ่อลืมตาพ่อก็พูดกับจินว่าโดนแล้วลูกพ่อก็รีบคว้ามือจินเดี๋ยวพ่อบอกกับจินว่าโดนแล้วลูกใช่ครับก็เลยคว้าจินเนี่ยเปิดไฟโทรศัพท์ของหน้าจอครับส่องดูตามที่โฮเทลที่อยู่ไม่มีกำแพงครับพี่แจ็คเฮ้ยใช่ครับไม่มีกำแพงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นในตอนแรกไม่มีสักอย่างครับกลายเป็นเหมือนกับบ้านล็อกดาวน์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับมีแต่เสาเป็นตามมุมอย่างเดียวครับก็เลยแล้วมาพื้นที่นอนนะครับที่นอนกันที่ตอนแรกเป็นเหมือนเตียงเป็นแค่ไม้อัดปูกับพื้นครับหมายถึงว่าไอ้ตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านรีสอร์ทหลังใช่ครับตอนนี้พอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บมันไม่ใช่ละมันกลายเป็นเหมือนกับบ้านน็อกดาวน์ที่มีแค่เสาไม่มีผนังใช่ครับพี่เฮ้ยคือเห็นหมดเลยครับแอร์เรียตรงนั้นคือมองทะลุไปหมดเลยทุกจุดคือจำได้แม่นเลยครับว่ามีแค่เสาชักโครกหรืออ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยคือแตกหมดเลยแต่ชักโครกเนี่ยคือยังเป็นสภาพเดิมแต่แค่มันไม่สามารถใช้งานได้ครับเหมือนถูกทิ้งล้างมาแล้วครับก็เลยพ่อก็เลยรีบวิ่งพาจินเนี่ยไปขึ้นรถมันพีคตรงเนี้ยตรงที่พอเราขึ้นรถอะพี่สมัยก่อนรถไฟก็ยังเป็นสีส้มใช่ไหมครับหมาก็หอนมาเรื่อยๆนะพอขึ้นรถปุ๊บสตาร์ทจังหวะสตาร์ทอะพี่ไฟหน้ารถมันติดอะข้างหน้าเนี่ยเป็นเงาคน10กว่าคนเลยพี่สตาร์ทปุ๊บฟึ่มขึ้นติดเงาเลยเต็มเลยหลังจากนั้นพ่อก็สั่นครับก็ถอยรถยาวออกมาทางเข้าเนี่ยเป็นหญ้าคุมไว้อยู่เลยครับถอยทะลุหญ้าออกมาท้ายกระบะเนี่ยเละเลยครับถอยออกมาพอมาสุดทางเนี่ยก็ขับไปที่ร้านตรงที่เป็นร้านสะดวกซื้อตรงนั้นนะครับมันห่างจากซอยไม่เยอะพ่อก็เลยขับด้วยความตกใจพอขับไปถึงเนี่ยคนขายพูดว่าคุณเข้าไปทำอะไรในซอยนั้นพ่อบอกว่าพ่อเข้าไปพักตรงนั้นจะมีคนอยู่ประมาณ 2-3 คนครับพี่แจ๊คเขามองเป็นสายตาเดียวกันเลยว่าเหมือนมองกันแต่ว่าไม่ได้พูดนะพี่แล้วเขาก็บอกว่ารอดมาได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขาพูดว่ารอดมาได้ไงได้แป๊บเดียวพี่เสียงหมาหอนไล่ออกมาจากซอยนั้นนะพี่ไล่ออกมาเลยแล้วก็มีคุณยายคนหนึ่งเดินออกมาจากซอย
เดินมาในสภาพหลังค่อมครับเสื้อกระเช้าที่เห็นเลยครับแล้วก็ผ้าถุงลายดอกเดินออกมาหน้าซอยมีเสียงหมาหอนมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่มีหมาแล้วเขาก็เดินมาหน้าซอยแล้วเขาก็ชี้มาทางพ่อจินแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็มูฟกันเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเจ้าของที่ขายบะหมี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าที่คุณเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่พักแต่มันเป็นสถานที่ล้างคุณรอดออกมาได้เนี่ยคุณโชคดีมากเลยนะครับหลังจากนั้นพ่อจินก็อยู่ในอาการช็อกครับที่ตกใจแล้วยายคนนั้นเนี่ยค่อยๆเดินกลับเข้าไปครับแล้วก็หายไปเลยแล้วพอเริ่มเช้าเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยจินกับพ่อก็ไม่ได้ขับเข้าไปดูแต่ว่ามองไกลๆอะครับทางเข้ามันเป็นหญ้าคุมไว้อยู่แล้วก็เป็นแค่เสาเหมือนบ้านยังสร้างไม่เสร็จครับตั้งแต่เคาน์เตอร์ที่เข้าไปพักเลยครับจนแอเรีย11หลังทั้งหมดก็ยังสร้างไม่เสร็จใช่ครับครับก็เลยได้เรื่องเล่าจากคนที่เขาขายบะหมี่ครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะหลายปีมาแล้วคุณยายคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเขาต้องการเปิดโฮเทลแต่เหมือนกับเขาเป็นคนแก่คนเดียวเลยถูกลูกจ้างที่จ้างมาในการสร้างโฮเทลเนี่ยฆ่าแล้วเหมือนจะเอาทรัพย์สมบัติของแกไปก็เลยทำให้มีการตายตรงนั้นน่ะที่เป็นลูกจ้างที่ขโมยเงินนะครับที่ฆาตกรรมแกก็ตายด้วยที่นั่นเลยตายลูกจ้างก็ตายใช่ครับหลังจากฆาตกรรมยายคนนั้นเขาเล่าให้ฟังมาอย่างนี้ตายจากอะไรฮะเหมือนกับถูกเสาเข็มทับครับฮะเสาเข็มของตัวที่เขาสร้างยังไม่เสร็จอะครับทับหมายถึงมันเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแต่ว่าคุณยายนั้นคือเสียก่อนก็คือเหมือนคุณยายเขาเสียแบบไม่ทราบสาเหตุคนในละแวกนั้นในแอเรียเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยน่าจะพวกนี้แหละทำแล้วก็ถูกเสาเข็มเนี่ยทับตายประมาณช่วงหลังที่8หรือหลังที่9ครับหมายถึงว่าคนงานเนี่ยเขาฆ่ายายเสร็จแต่ก็ยังทำงานอยู่ใช่ครับแล้วก็เป็นของตัวเองครับอะไรนะเหมือนจะต้องการทำตรงนั้นให้เป็นของตัวเองแล้วก็คืออันนี้ก็คือสิ่งที่คนในละแวกนั้นเล่าให้ฟังใช่ครับครับก็หลังจากนั้นก็สถานที่ตรงนี้ก็จินกับพ่อก็ขับผ่านตลอดก็จะไม่ได้เข้าไปแล้วครับประมาณนี้อ๋ออ่ะโอเคคือมันจบแค่ตรงนั้นใช่ครับจบแค่ชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเข้าไปในนั้นมันเป็นสถานที่รกร้างแล้วเขาก็เล่าประวัติให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ครับนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องของคุณยายเจ้าของโดนลูกจ้างฆ่าฆาตกรรมแล้วลูกจ้างก็ตายอยู่ในนั้นครับผมอ๋อโอเคก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนคู่แรกที่เข้าไปตรงนั้นดิหรือยังไงครับไม่ใช่คู่แรกครับเขาบอกว่าบางคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็หลงเข้าไปข้างในป่าข้างหลังสี่ห้าวันถึงแบบจะไปเจอครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เข้าไปกับคุณพ่อแล้วเจอแบบจังๆตรงที่เราสตาร์ทรถอะครับครับแล้วมันเป็นเงาคนนับสิบคนอยู่หน้ารถอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนมันคืออะไรใช่ครับเพราะว่าจากประวัติคือเป็นคุณยายตายคนเดียวแล้วก็คนงานใช่ครับก็ไม่ทราบว่าตายกี่คนของคนงานนะแต่รู้ว่าถูกเสาเข็มนะทับคอแล้วแบบมันคอหลุดเลยโอเคนั่นคือเหตุการณ์เมื่อ14ปีที่แล้วณตอนนั้นนี่จังหวัดอะไรเนี่ยพูดได้ครับพี่พูดได้สิมันไม่มีแล้วนี่
จังหวัดที่ไปเจอใช่ไหมครับอืมในเขตมุกดาหารครับอ๋อแถวมุกดาหารครับผมอ๋อโอเคทุกวันนี้ไม่น่ามีแล้วไม่อยู่แล้วมั้ยน่าจะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตอนนั้นมันก็ร้างอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับใช่อ้าโอเคโอเคอ่ะนั่นคือเรื่องราวของคุณจินกับคุณพ่อเหมือนคุณพ่อแบบรู้ตัวก่อนบอกจินโดนแล้วลูกเราโดนแล้วลูกออกเออนะฮะเหมือนจังหวะจะโดนจะเข้าไปพักซวยอ่ะใช่ครับใช่คือทุกอย่างมันแบบมันใหม่มากเลยในตอนแรกแล้วพอตื่นมามันไม่มีอะไรเลยครับนอนแค่แบบไม้อัดหมอนก็เป็นหมอนแบบเก่าหมอนทางภาคอีสานที่เป็นหมอนเป็นก้อนนะครับเห็นไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรหมอนขีบหมอนเป็นก้อนน่าจะใช่ประมาณนั้นแข็งๆดำๆโอเคนะครับอ่ะได้คุณจีนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณจีนนะครับโอเคขอบคุณมากคุณจีนที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันคุณจีนครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว